มาพูดสะอมกันนะจ๊ะเพื่อนสวัสดีจ้า Welcome to ป้าหนาลุงเดอร์ Channel จ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าหนาจะมาทำเมนูพิเศษจากบ้านวังโค้งนะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มคลุกกันเลยนะคะตอนแรกเราก็ใส่ไอ้พริกที่ตำไว้ไปก่อนจ้าเพื่อนๆจ้านะคะผัดนะคะผัดให้หอมจ้าแล้วก็ใส่ไก่ที่ป้าหนาสับไว้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงจ้าให้มันมีน้ำออเจาะจ้ะป้าหนาขอเติมอันกะทิไปหน่อยนึงเด้อจ้าน้ำมันน้อยนะจ๊ะเติมน้ำเพิ่มอีกจักหน่อยจ้ะแล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลาหน่อยนึงจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันแล้วก็ป้าหนากระใสอันรสดีไปหน่อยนึงเด้อจ้ะแทนผงนัวจ้ะนี่จ้ะอันป้าหนาลวกแล้วนะจ๊ะนี่นะคะไฮไลท์ของเรานะคะคือชะอมจ้าเพื่อนๆป้าหนาลวกแล้วเด้อลวกน้ำฮ้อนแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นก่อนจ้ะแล้วก็มาต้มใส่น้ำกะทิจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะลุงเดอร์เขยไทยป้าหนาสะใภ้ไอริชนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทั้งที่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะประเทศต่างๆทั้งยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะป้าหนามีเมนูพิเศษมานำเสนอนะจ๊ะเป็นเมนูแบบว่าบ้านๆจ้ะเมนูของบ้านวังโค้งตำบลตะเบาะนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์จ้ะเพื่อนๆอันนี้นะคะแกงกะทิสะอมไก่จ้าแกงกะทิสะอมไก่ปกติเขาแกงกะทิสะอมไก่ใส่ไก่บ้านนะจ้ะอันนี้ป้าหนาใส่ไก่เหลืองจ้ะเพื่อนๆเอาละจ้ะเดี๋ยวมากินกันเลยนะจ้าเพื่อนๆมากินกันเลยนะจ้าป้าหนาทำเสร็จแล้วจ้ะป้าหนาล้างมือแล้วเด้อล้างมือแล้วจ้ะขอไซมือเด้อมุดสะอมจ้ะกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจ้ามาแซ่บๆกับป้าหนาเด้อจ้ะอันนี้ผักสะอมมุดเลยนะจ๊ะผักสะอมเนาะเมนูนี้ป้าหนาก็เห็นอันพี่แถวบ้านนะจ๊ะคนบ้านเดียวกันเนาะเพิ่นลงใน Facebook จ้ะดูอยู่บ่เนาะจ้ะยายจำเนียนจ้ะ เพิ่นลงอันสะอมกะทิป้าหนาก็เลยนึกถึงโอ้เมนูนี้จ้ะเป็นเมนูประจำนะจ๊ะที่ว่าแบบทีสายลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเพิ่นก็มักกินเนาะเวลามากลับบ้านวังโค้งมาบ้านป้าเมนูนี้ก็เป็นเมนูประจำเลยจ้ะแกงชะอมกะทิไก่นะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ะเพื่อนๆปัญหาล้างมือแล้วจ้ะถ้าเกิดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะมันได้รสชาติดีเนาะจ้ะกินใส่มือนะจ้ะกินกับมือมันได้รสชาติดีจ้ะมาฮูดสะอมกันนะจ๊ะเพื่อนๆลุงเดออีวันไหนเนาะจ้ะ
เดี๋ยวกินแล้วต้องไปแปรงฟันดีๆจ้ะผักสะอมกินมันแห้งแล้วจ้ะกินเต็มที่นะจ้ะมื้อนี้จานบักใหญ่อีเบิดบ่จ้ะพี่น้องกะทิชะอมไก่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนบรูบันบรูว่าบันเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินกันบ่จ้ะอันนี้เป็นเมนูบันบางโค้งนะจ๊ะบันบางโค้งตำบลตำบอจังหวัดเพชรบูรณ์จ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ชะอมมันบ่ดำจ้ะเพราะว่าป้าหน่าลวกก่อนแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นลวกก่อนแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นแล้วก็ค่อยเอามาลงน้ำกะทิอีกทีนึงจ้ะเพื่อนเพื่อนแม่ได้ฟิลจังคิดฮอตบ้านเด้นะจ้าคิดฮอตบ้านเด้อจ้าบ่รู้ว่าอันบ่รู้ว่าอีได้ไปเที่ยวปีใดอีกเนาะจ้าเพื่อนเมนูนี้ต้องลักลุงเดินเฮ็ดเอาจ้ะเฮ็ดตอนแกบ่อยู่เพราะว่าถ้าเกิดลุงเดินอยู่นี่กินอุ๊บเลยจ้ะเพื่อนๆทั้งกินผักสะอมทั้งกินปลาร้านะจ้ะกินน้ำปลาหอมจ้ะเพราะว่าปกติลุงเดินกับพวกกินน้ำปลาจ้ะเพื่อนว่ามันขาวกินมันแห้งเวลาป้าหน่าทำกับข้าวก็ต้องใส่แบบว่าเป็นเกลือเอาจ้ะหรือว่าหรือบอกก็เป็นซีอิ๊วขาวแต่เพิ่นก็บ่ได้ห้ามว่าบ่ให้กินหรอกเด้อจ้ะเพิ่นบ่ได้ห้ามแต่เพิ่นก็บอกว่าอย่ามาบังคับให้สั่งกินว่ะมากันต่อจ้าฟินจ้ะพี่น้องเหมือนได้กลับบ้านวังโค้งเลยจ้ะไม่เคยเฮ็ดกินเลยจ้ะเพราะว่าสะอมมันแพงเด้อพี่น้องสักก็ทำทีนึงก็ทำให้มันคุ้มไปเลยจ้ะพี่น้องคุณได้มีโอกาสอัดคลิปเนี่ยแล้วจ้ะป้าหน้าก็เลยลาปากเปิดแล้วจ้ะพี่น้องพอดีข้าวเหนียวเบิดจ้ะถ้าเกิดมีข้าวเหนียวจ้ำน้ำกินเนาะข้าวเหนียวเบิดยังบ่ได้ไปซื้อตลาดเอเชียเทียจ้ะอ
ืดอ่ะค่ะกินข้าวทั้งตอนนั้นกินข้าวเช้าตั้งแต่9 โมงเช้าอันนี้กินข้าวเย็น5 โมงแรงแต่เพื่อนเพื่อนมันก็เลยหิวนะจ๊ะกินหลายไปหน่อยขออภัยด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนกินแบบบ้านๆนะจ๊ะใช้มือจ้ะเพื่อนๆกินจ้ะเพื่อนเพื่อนมุดผักสะโอมตักข้าวเปิดหม้อเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนพูดถึงหม้อหุงข้าวอันนี้นะจ๊ะจากปีก็7-8 ปีที่แล้วจ้ะป้าหน่าไปก่อนอีมาไอแลนด์เนาะป้าหน่าไปเดินอันเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้ซื้อมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวจ้ะใบน้อยๆ พอกินใช้ทนจังไหมจ๊ะ7-8 ปีแล้วบ่ได้ตั้งใจว่าอีซื้อหรอกจ้ะเพราะว่าเครื่องมันใหญ่เนาะหม้อหุงข้าวก็ได้แล้วทีนี้ไปเจออันน้อยๆโอ้ก็เลยคิดว่าเออมันเอาใส่ในกระเป๋ามาได้แล้วก็บ่เปียงพื้นที่พร้อมจ้ะบ่ได้จ้ะประมาณนี้จ้ะแล้วยังกินกันเนาะเพื่อนเพื่อนบ้านเฮาเพื่อนเพื่อนอยู่ต่างประเทศทางประเทศไทยประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเราจะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ป้าหน่าขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอลาบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย